สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาประกอบหมอนของเรากันนะคะจากที่ครั้งก่อนเราถักตัวดอกไปนี่นะคะนุงดีใช้หมอนหมอนนอนปกติของเราแบบนี้ก็ให้ถอดเอาไส้ในออกแล้วก็พับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเราก็ทีนี้เนี่ยก็ตัดด้านข้างที่เราไม่ใช้ออกโดยเหลือไว้ประมาณ1นิ้วสําหรับการเย็บเก็บขอบ นี่นะคะก็เรียบร้อยของหนูดีก็ยัดไส้กลับเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้นูนๆแบบนี้แล้วก็เย็บเก็บขอบด้านข้างนะนี่นะคะดอกไม้เราจะทำสลับสีแบบนี้นะก็มานี่นะคะทำดอกที่หนึ่งเสร็จเป็นดอกสีขาวนะคะแล้วก็เป็นดอกสีม่วงพื้นขาวแล้วก็ดอกที่สองนุดีเนี่ยเป็นดอกสีขาวพื้นม่วงนี่นะคะก่อนที่นุดีจะจบในแถวที่สามตรงเนี้ย นี่นะคะเราถักหนึ่งห่วงโซ่ใช่ไหมเราก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยเราก็มาต่อที่งานของเราก็ซ้ำ C F F ลงไปสี่หลักนะคะนี่นะก็ถักเหมือนเดิมไปก็คือวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเราจะถักแถวสุดท้ายไปด้วยแล้วก็เชื่อมต่อไปด้วยนี่นะคะ ทีนี้พอได้ f ทั้งหมด4หลักแล้วเนี่ยใน1ห,ห่วงโซ่ที่เราจะถักก็ให้เราเป็นการเชื่อมต่อตัวงานโดยการคล้องเข้าไปใน1ห,ห่วงโซ่ของอีกข้างแล้วก็ถัก x นี่นะคะทีนี้ก็มาลงพอ1คอลายถัก f นะคะทั้งหมด4หลักเหมือนเดิมไปนะคะตามแพทเทิร์นของลายถักเลยนี่นะคะ เมื่อได้ f ทั้งหมด4หลักเราก็จะเชื่อมต่ออีกในหนึ่งห่วงโซ่ด้วยการถัก x ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็มาลงจุดถัดมา f ทั้งหมดสหลักเหมือนเดิมนี่นะคะก็ได้ f ทั้งหมด4หลักก็ถัก x ลงไปในหนึ่งห่วงโซ่ แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ f 4หลักอีกนี่นะคะก็ f 4หลักแล้วก็ถัก x ลงไปในหนึ่งห่วงโซ่ของดอกไม้ข้างๆนี่นะคะแล้วก็มาถัดมาเนี่ยก็ f ลงไป4หลักอันนี้จะเป็นมุมแล้วนะคะ นี่คะ่ะเราก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถัก x ลงไปในมุมของดอกสีขาวนะคะดอกที่มีพื้นเป็นสีขาวแล้วก็ทีนี้ก็ถัก f 4หลักปกติไปนี่นะคะจะให้ดูก็คือเป็นการเชื่อมต่อสองดอกของเราที่มีพื้นสีม่วงกับพื้นสีขาวนะก็เชื่อมต่อแบบนี้ นี่นะคะนุดีจะให้ดูงานทั้งหมดที่นุดีเชื่อมต่อนะคะก็ถ้าเราเชื่อมต่อ1ด้านเนี่ยก็จะเหมือนเมื่อกี้แต่ถ้าเราจะเชื่อมต่อ3ด้าน4ด้านเนี่ยมันก็เราก็จะต้องเริ่มต้นจากด้านที่เราก็จะต้องเหลือด้านนะคะให้มันเยอะกว่าเมื่อกี้ที่นุดีเหลือนะพอจะเข้าใจหลักการเนาะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแผ,ผ่นผืนทั้งหมดแบบนี้ให้ดูนะคะทีนี้เนี่ยพอเราได้ผืนงานของเราแล้วเนี่ยเราจะมา เก็บขอบด้วยหนึ่งแถวหนูที่ใช้สีขาวนะคะนี่นะก็ให้ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มก่อนนะคะนี่นะทีนี้ก็ลงไปตรงมุมเลยสอดเข้าไปในมุมนี้นะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาเราก็ถักขึ้นสามห่วงโซ่นะคะ สห่วงโซ่แล้วที่นี้เนี่ยก็ถัก f ลงไป3หลักเพื่อเป็นการสร้างมุมเหมือนเดิมนะคะ f สามหลักแล้วก็สองห่วงโซ่นะคะถักสองห่วงโซ่แล้วก็ซ้ํา f ลงไปสหลัก f สหลักแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถัดมาที่หนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ลง f ลงไปสี่หลักหลักการก็เหมือนที่เราถักดอกเลยนะคะ f สี่หลักเราก็ตามด้วยหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาถึงในหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้ก็ลง f ลงไปสหลัก นะคะจากนั้นก็หนึ่งห่วงโซ่นี่นะให้ดูก็คือจะเหมือนกับแถวของดอกที่เราถักไว้เลยนี่นะทีนี้ก็จะให้ดูว่าระหว่างที่เราเชื่อมต่อทั้งสองดอกนี่ยเราจะลง f ลงไปยังไงนี่นะก็คือลง f สองหลักลงไปที่พื้นสีม่วงนี่นะในรูตรงนี้ที่เราเชื่อมต่อแล้วก็ลง f 2องแล้วก็มาที่พื้นสีขาวแล้วก็ลง f ลงไปสอง นี่นะคะก็จะติดกันแบบนี้เลยก็คือเหมือนเป็นตรงนี้เป็นจุดเดียวกันเลยแต่ว่าเราแค่แบ่งกันลงเป็นสองหลักสองลักนี่นะคะก็ประมาณนี้นะทีนี้ก็ให้เราถักปกติไปก็คือ1ห,ห่วงโซ่เราก็ใน1ห,ห่วงโซ่ของดอกด้านล่างเราก็ถัก f ลงไปสี่หลักนี่นะคะถักให้จบรอบแถวเลยนะส่วนไปถึงตรงมุมเนี่ยก็ให้เราถักเหมือนเดิมก็คือเป็นการสร้างมุม f 4หลักแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็ s f ลงไปสหลักนะคะนี่นะคะตอนนี้นุ้นดีก็ได้มุมหนึ่งด้านให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นะคะ ก็ให้เราถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้จบรอบสำหรับผืนตรงนี้เลยนะคะผืนของหมอนอิงของเราให้มาถึงตรงนี้นะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยนูดีก็จะลงสองหลักสุดท้ายของ F ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับ สาห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวตรงนี้นะคะก็เชื่อมต่อโดยการเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานไว้แล้วก็ตัดใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ ทีนี้นะคะเราจะมาถักผืนด้านหลังกันนะคะด้านหลังของหมอนอิงนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มก่อนนะคะทีนี้ก็ถักมาห้าห่วงโซ่นะห้าห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมเชื่อมต่อโดยการถักเลื่อนห่วงเลยนะคะ เราก็ถักขึ้นสามห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่จากนั้นให้ถัก F ลงไปสามหลักนะคะสามหลัก F นะคะสามหลักแล้วก็ถักสองห่วงโซ่นะคะ สห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีกสี่หลักแล้วทีนี้ก็ถักสองห่วงโซ่อีกนะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไปอีกสี่หลัก แล้วก็สองห่วงโซ่นะคะแล้วก็ตามลงไปด้วย f 4หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ถักมาสองห่วงโซ่ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่สามที่เราเริ่มต้นขึ้นมาตรงนี้เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงนะคะแลาทีนี้เนี่ยก็ให้เราเลื่อนห่วงมาที่ f หลักที่หนึ่ง แล้วก็ f หลักที่สองก็ f หลักที่สามแล้วก็ลงมาที่สองห่วงโซ่นะคะใต้สองห่วงโซ่แล้วก็เลื่อนห่วงหนึ่งหลักทีนี้ก็ถักขึ้นสามห่วงโซ่นะคะเพื่อเริ่มในแถวที่สองแล้วก็สาม f ลงไปสามหลัก เมื่อได้ F 3หลักก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ําม F ลงไปสี่หลักนะคะนี่นะคะก็ห่ห่วงโซ่แล้วก็มาตรงมุมนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะ F 4หลัก2ห่วงโซ่แล้วก็ F สี่หลักนะคะก็ถักให้จบรอบเลยสำหรับแถวที่2ตรงนี้นะคะ นี่นะคะก็ถักมาให้ถึงตรงมุมนี้กับมุมนี้แล้วก็มาจบที่การเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะตอนนี้นูดีก็จบนะคะ F C หลักก็ตามด้วยหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อนะคะที่สามห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวเชื่อมต่อโดยการถักลื่นห่วงเลยนี่นะคะ่ะก็เลื่อนห่วงแล้วก็เลื่อนห่วงไปที่ F สามหลัก นี่นะคะลักที่หนึ่งก็เลื่อนห่วงไปที่ลักที่สองก็เลื่อนห่วงมาที่หลักที่สามแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปในสองห่วงโซ่นะคะด้านใต้ด้านล่างเราก็ถักขึ้นสามห่วงโซ่เหมือนเดิมเราก็ถัก F ลงไปสามหลักเพื่อสร้างมุมเหมือนเดิมเช่นกันนะคะ นี่นะคะพอ f 3หลักแล้วเนี่ยก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ f ลงไป4หลักสร้างมุมเหมือนเดิมเลยค่ะเราทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลง f 4หลักที่1ห่วงโซ่ด้านล่างตรงนี้ ทีนี้ก็ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาถึงตรงมุมก็ถักเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจะถักเหมือนเดิมนุดีก็จะกลับอีกทีตอนที่เราจบในแถวที่สามตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นุดีก็จบ f สี่หลักสุดท้ายก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อที่สามห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวนะคะ แล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานเหลือมไหมไว้ยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราจะใช้วิธีการต่อแต่ละแผ่นสีขาวกับสีม่วงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เหลือมไหมไว้ยาวนิดนึงสาหรับวิธีการต่อที่ไม่เหมือนกันนะคะก็แบบนี้นะคะนี่นะคะทั้งหมดเนี่ยสีม่วงเราจะถัก17แผ่นนะคะแล้วก็สีขาวเราจะถักทั้งหมด แแผ่นนะคะเพื่อที่จะทำด้านหลังของมอนอิงก็วิธีการนะคะก็คือเราจะใช้เข็มซอยสำหรับไหมพรมนี่นะคะก็อันนี้เป็นด้านหลังก็ด้านหลังเหมือนกันเราก็ประกบนะคะ ประกบแบบนี้เราก็เราจะเย็บแค่ด้านหลังในหนึ่งห่วงโซ่ในหนึ่งหลักเนี่ยมันจะมีสองเส้นเราก็จะคล้องแค่หนึ่งเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะสีม่วงคล้องหนึ่งเส้นก็สีขาวก็คล้องหนึ่งเส้นในหลักที่เท่ากันนะนี่นะคะแล้วก็เราจะเย็บสอยแบบนี้เลยเก็บแค่หนึ่งเส้นของแต่ละสีแล้วก็หลักต้องเท่ากันแล้วก็สอยแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะก็เรียบร้อยนะสำหรับสีม่วงกับสีขาวทุนนุดีประกบกันคู่แรกด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋วด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนุดีก็จะทําให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้นุดีทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงนะนี่นะคะนี่คือทั้งหมดที่นุดีประกอบ ติดกันให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเมื่อนุดีทําออกมาเป็นผืนเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาเก็บขอบหนึ่งแถวให้เหมือนกับด้านหน้าที่เราเพิ่มแถวสีขาวเข้าไปนะคะก็นูดีจะเริ่มต้นที่มุมนะวิธีการง่ายๆนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนี่นะคะจับใหม่แล้วก็หนึ่งห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มนะ นี่นะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มแล้วก็ถักเข้าไปในมุมเลยนี่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วถักขึ้นสามห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่แล้วก็ถักเอลงไปสามหลักเหมือนเดิมที่เราถักสำหรับผืนด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะ เมื่อ f 3หลักแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ f ลงไป4หลักนะทีนี้เราก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้ก็มาที่1ห่วงโซ่ด้านล่างของสีม่วงเราก็จะถัก f ลงไป4หลักนะคะตรงนี้นะ จากนั้นก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะนี่นะก็จะให้ดูก็เหมือนที่เราถักด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนแพทเทิร์นที่เราถักมาตลอดทั้งชิ้นงานเลยนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยนุดีก็จะกระโดดข้ามมาที่จบแถวเลยนะก็คือตอนนี้เนี่ยนุดีถักจบแถวแล้วในสี่หลักสุดท้ายนะคะสี่หลัก f นะคะนี่นะหลักที่สี่ เรานุดีก็ถักด้วยหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่นห่วงขึ้นมาเลยนี่นะคะนุดีก็มีหนึ่งห่วงโซ่อยู่ที่หัวเข็มนดีก็จะเอาผืนด้านหน้านะคะมาประกบเพื่อที่จะประกอบให้เป็นผืนเลยนะคะนี่นะคะผืนด้านหน้าที่เราทําไว้แล้วเราก็จะใช้สำหรับตัวที่เป็นด้านหน้า ให้อยู่ด้านในที่เป็นลายสําหรับด้านหน้านะคะให้อยู่ด้านในแล้วก็ลายที่เราจะเก็บซ่อนไว้เนี่ยก็ให้อยู่ด้านนอกหนูดีก็สอดเข็มเข้าไปในผืนด้านหน้าก่อนในหลักที่เท่ากันก็คือหลักที่หนึ่งนะคะหลักที่หนึ่งของกลุ่ม f สี่หลักนี้นะคะนูดีก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะนูดีถักเลื่อนห่วงนะคะ ก็ใช้ไหมเส้นเมื่อกี้เลยถักต่อไปเลยนี่นะคะเลื่อนห่วงหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปเลยนะคะนูดีก็จะสอดเข้าไปในสองสองเส้นใหม่เลยนะคะเพื่อที่จะให้ความแน่นของปอกหมอนอิงของเราจะได้มีความแน่นนะนูดีก็สอดในสองเส้นของทั้งสองผืนก็จะได้ทั้งหมดสเส้นบนเข็มแบบประมาณนี้นะคะ นี่นะคะสองเส้นแล้วก็สองเส้นด้านนี้เช่นกันก็ให้เราประกบผืนหมอนอิงทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะเลื่อนห่วงไปให้ได้ทั้งสามด้านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนูดีจะให้ดู<ๆ>ก็ออกมาประมาณนี้นะคะประมาณนูนนูนิดนึงอันนี้คือด้านมุมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถักปกติ นี่นะคะตอนนี้เนี่ยนุดีก็เก็บขอบได้ทั้ง3ด้านแล้วนุดีก็จะเหลือแค่1ด้านนี้นะคะนี่นะทั้ง3ด้านของนุดีก็เป็นอันประกบกันเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้นุดีก็อยู่ที่มุมแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปอีกหนึ่งหลักสุดท้ายที่นุดีจะเก็บขอบนี่นะคะสำหรับมุมแล้วก็ถักสองห่วงโซ่ล็อกงาน เราก็ตัดไหมแค่นั้นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้นุดีก็จะพลิกกลับด้านให้ดูนะคะปอกหมอนอิงของเรานี่นะคะตรงนี้คือมุมเนี่ยเราต้องพยายามดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันตรงสวยนะคะนี่นะคะมุมก็ออกมาแบบนี้นะคะ นี่ก็นุดีใส่หมอนเข้าไปด้านในแล้วใส่หมอนเข้าไปด้านในเป็นอันเรียบร้อยนะคะเราก็มาทีนี้เนี่ยเราจะใช้เข็มสอยใช้ไหมสีขาวเพื่อที่จะเก็บด้านสุดท้ายที่เราเหลือไว้นี่นะคะก็ใช้เป็นเส้นไหมคู่นะนุดีใช้เป็นเส้นไหมคู่นะคะ ก็ทําปมไว้ให้นิดนึงที่จะไม่หลุดนี่นะทีนี้ก็มาเริ่มต้นที่มุมนะคะเราดีจะเริ่มตรงมุมนี้นะคะ ก็วิธีการสอยนี่ก็สอยง่ายๆก็คือจะสอยเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่ของทั้งสองด้านแล้วก็สอดเข้าไปในไหมที่เราทำปมไว้เพื่อเป็นการหยึดแบบนี้นะคะก็เส้นไหมที่เหลือนี่ก็เก็บซ่อนไว้ในตัวหมอนเอาไว้ด้านในเพื่อที่จะไม่เห็นนะแล้วก็เราก็สอยเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่ ของทั้งสองด้านให้ประกบกันนี่นะคะสอยเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่สอยเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้เช่นกันนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะถอดออกมาซักเนี่ยเราจะได้ถอดง่ายๆเพราะว่าตรงด้านนี้เราจะไม่เก็บละเอียดมากนี่นะคะก็สอยเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่แค่นั้นก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะ นี่นะคะนุดีก็สอยมาจนถึงมุมแล้วนุดีก็ตัดใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็มัดไว้มัดแบบง่ายๆที่เราจะสามารถถอดออกได้นะคะนุดีใช้เป็นการถักสองเส้นคู่เข้าไปเลยถักเป็นห่วงโซ่ขึ้นมานะคะแบบนี้ใช้มือถักแล้วก็เก็บปลายใหม่นี่นะคะ อย่าใส่เข้าไปในตัวหมอนเพื่อที่ว่าเราจะถอดซักเราจะได้หาเจอง่ายๆนี่นะคะก็แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอนอิงนะนี่นะคะใครที่ทำตามก็อย่าลืมเอามาอวดกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ใน youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะรับชมวิดีโอใหม่ๆกับดูดีนะคะ